สวัสดีค่ะดิฉันกุลวดีเกษมรณภาค่ะสวัสดีครับผมอภิวุฒิพิมลแสงสุริยาครับพบกับเราสองคนได้เช่นเดิมนะครับในรายการบิสดีว่าใช่แล้วค่ะรายการที่จะนำพาท่านนะคะไปพบกับผู้หญิงที่มากมายด้วยความเก่งและความสามารถหลากหลายด้านนั่นเองค่ะครับคุณตูนครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเธอเป็นผู้บริหารมาดมั่นกับประสบความสำเร็จทั้งในธุรกิจและแวดวงวิชาการนะครับเธอพกดีกรีด็อกเตอร์มาจากต่างประเทศและปัจจุบันเธอเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญพบกับบิสติว่าของเราค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เกียรติศราธัญลักษณ์ภาคกรรมการบริหารบริษัทเสนาเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนค่ะผู้ชมครับอย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับทุกๆท่านนะครับท่านมีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนทุกๆวิกฤตที่เข้ามาในชีวิตเป็นโอกาสของท่านได้เป็นอย่างดีและผมเชื่อว่าเรื่องราวของท่านก็น่าสนใจและเราจะได้เรียนรู้หลายอย่างจากท่านนะครับพบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับดร.เกษราธัญลักษณ์ภาคกรรมการบริหารบริษัทเสนาเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตสวัสดีค่ะเรียกอาจารย์ยุ้ยแล้วกันนะครับเหมือนกับที่ทุกๆคนเรียกกันเรียกใช่ไหมครับงั้นขออนุญาตคุยกันแบบเป็นกันเองครับขอบคุณที่สละเวลามานั่งคุยในรายการบิสดีว่าของเรานะครับทราบว่าอาจารย์ยุ้ยสอนหนังสือด้วยแล้วก็ทำธุรกิจที่บ้านด้วยครับงั้นทุกวันนี้อาจารย์ทำอะไรอีกนอกเหนือจากนี้หรือว่าทำแค่นี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานสอนนะคะแล้วก็งานธุรกิจที่บริษัทเสนาเนี่ยเป็นหลักแต่ก็จะมีเป็นไปเป็นกรรมการในหน่วยงานต่างๆบ้างนะคะแล้วก็อีกที่เหลือก็เลี้ยงลูกค่ะแค่นี้ก็เยอะแล้วนะคะแค่นี้ก็หมดแล้วอาจารย์สอนเป็นส่วนใหญ่หรือว่าทำธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ก็ทั้งสองอย่างนะคะก็ถือว่าเป็นงานประจำทั้งคู่นะคะเพียงแต่ว่าข้อดีของมันที่ทำให้ทำทั้งสองอย่างได้เนี่ยเพราะว่างานสอนเนี่ยมันมีสเกดิวที่ชัดเจนมากตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าทั้งปีเนี่ยจะสอนเวลาไหนบ้างซึ่งการเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำให้ทำงานอย่างอื่นไปได้ในเวลาเดียวกันนะคะเพราะมีตารางที่ชัดเจนครับเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้อาจารย์คะแต่บางทีนักธุรกิจก็จะมองว่าอาจารย์คือนักวิชาการคือสิ่งที่มันอาจจะเป็นไปไม่ได้จริงในขณะเดียวกันนักวิชาการหลายคนก็มองธุรกิจว่ามันอาจจะหลากหลายแตกต่างมากมายอาจารย์บาลานซ์สองอย่างนี้ในตัวเองได้ยังไงอะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นหนังระยะยาวๆเรื่องนึงสมัยก่อนเนี่ยตัวเองก็สอนอย่างเดียวเหมือนกันแล้วก็แต่พอดีเอิญว่าสอนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับ business ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนที่สอนอย่างเดียวเนี่ยเราก็เป็นคอนซัลท์ด้วยก็คือสอนแล้วก็คิดแล้วก็ advice คนอื่นแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนเป็นหนังที่ต่อมาคือเนื่องจากว่าสอนอ่านหนังสือไม่ได้ advice ใครละ advice ตัวเองแล้วก็มาปฏิบัตินะคะก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเดิมมากเพียงแต่ว่าเป็นหนังที่ยาวขึ้นนะคะคือได้อ่านได้คิดได้สอนแล้วก็มาปฏิบัติด้วยค่ะจริงๆหลายๆคนรู้สึกว่าถ้าเป็นด็อกเตอร์นี่ต้องเรียนเก่งแต่ว่าแอบไปคุยกับอาจารย์นอกรอบมาคุณตูนอาจารย์บอกว่าสมัยก่อนเรียนไม่เก่งก็ยังไม่อยากจะเชื่ออยู่นะคะพอดูจากโปรไฟล์อาจารย์ให้เห็นเลยค่ะเรียนไม่เก่งจริงเปล่าครับหรือว่าแกล้งถล่มตัวไม่เก่งจริงๆแล้วครับค่ะไม่เก่งจริงตอนนั้นเรียนที่ไหนที่บอกว่าไม่เก่งตอนนั้นเรียนอยู่โรงเรียนมาตาเดอีอะไรค่ะไม่เก่งของอาจารย์คือเหมือนแบบเก
รดไม่พอไม่เท่ากับที่เซตตั้งเป้าไว้ไม่อันนั้นเกรดไม่ได้ไม่ได้อยู่เรียนต่อเลยอันนั้นไม่เก่งไม่เก่งจริงๆไม่เก่งจริงๆและทำไมวิกฤตนั้นมันกลายมาเป็นโอกาสของอาจารย์ได้ล่ะครับก็มันเกิดอะไรขึ้นเรียนว่าเป็นช่วงของอายุด้วยมั้งคะคือตอนที่เริ่มคือเรียนเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนดีอะไรมากเรียนธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนช่วงม.ต้นนี่ก็เรียนแย่มากถึงขั้นว่าแย่มากจริงหรอจริงๆแล้วใช้เอาเวลาไปทำอะไรหรือว่าเป็นแบบช่วงวัยรุ่นอะไรเงี้ยด้วยค่ะเดนว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นช่วงวัยรุ่นเล่นเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วตอนนั้นก็คือกำลังจะจำได้ว่ามันคงเป็นช่วงของอายุที่เริ่มแก่ขึ้นมาตอนอยู่ม3แล้วก็ม3แก่แล้วหรอมันเหมือนกับว่าแก่ในเวลานั้นใช่โอเคดีกว่าตอนแบบป6เลยก็ด้วยความหมายคือว่าตอนนั้นก็เรียนแย่มาตลอดเลยค่ะแล้วก็พอดีรอสุดท้ายนี่คือโรงเรียนก็จะเริ่มแบบไม่เกรดไม่ถึง 2.5 ก็อยู่ต่อไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ให้เรียนต่อคือต้องบอกว่าที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็คุณพ่อเนี่ยจะสนใจเรื่องเรียนมากนะคะแต่คุณแม่เนี่ยจะเฉยๆเป็นอีกแนวพาลูกไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยดูแลด้านอื่นใช่แล้วก็อยู่ก็มีอยู่วันนึงคุณแม่ก็เดินเข้ามาบอกว่าเนี่ยแบบจริงๆแทบไม่เคยไม่ตามใจเรื่องอะไรทำนองเนี้ยนะคะแล้วก็จริงๆขอให้อย่างเดียวเองว่าเรียนให้ดีหน่อยไม่ได้เหรอพูดสั้นมากเลยค่ะแล้วก็เดินออกไปเลยค่ะนั่นก็จำได้ว่าตัวเองก็นั่งร้องไห้นานมากเขาคงไม่เคยพูดเรื่องนี้เนาะใช่เพราะด้วยความว่าคุณแม่ไม่พูดคุณพ่อนี่พูดแล้วพูดอีกเราก็ไม่ค่อยฟังเราฟังบ่อยแล้วค่ะฟังบ่อยแล้วก็คุณแม่ก็พูดแค่นั้นนะคะแล้วก็นั่นก็คงเป็นความรู้สึกเองด้วยว่ามันอาจจะเพราะอย่างที่บอกว่ามันคงจะไม่ใช่ว่าคุณแม่พูดอย่างเดียวนะแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะเพราะตอนนั้นใช่เพื่อนๆก็เริ่มแบบเพื่อนๆก็เริ่มตั้งใจกันมากขึ้นว่าเนี่ยจะม.4แล้วจะไปสายการเรียนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็คงมีส่วนประกอบทั้งหลายๆอย่างก็เลยทำให้ตั้งใจเรียนมากขึ้นนะคะค่ะอาจารย์ค่ะแล้วการกลับมาที่เรื่องของการบริหารที่บริษัทนิดนึงหลายคนรู้จักชื่อเสียงของบริษัทนะคะว่าเป็นธุรกิจตั้งแต่รุ่นคุณพ่อมาเลยนะคะณวันนี้อาจารย์เข้ามาบริหารรูปแบบสไตล์การบริหารงานเปลี่ยนไปไหมคะอาจารย์ก็มีเปลี่ยนบ้างเหมือนกันนะคะก็จริงๆต้องเรียนว่ามันก็เปลี่ยนมาพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทนะคะคือตอนที่คุณพ่อทำช่วงแรกๆกันเนี่ยแล้วก็คือต้องบอกว่าบริษัทเราไม่ได้เริ่มต้นจากการมีเป็น developer เลยนะคะจริงต้องบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเด็กขายรถช่องค่ะถ้าไปใช้งานเสนาวันนี้เนี่ยนะคะจะได้กินรถช่องด้วยนะคะจริงเพราะตอนนี้ก็ยังมีใช่เราบังคับแจกเราต้องอยู่กับเสนาเท่านั้นเราถึงจะได้ชิมนะใช่เราบังคับแจกแต่ว่าเรายังต้องการจะบอกว่าจุดเริ่มต้นเรามาจากไหนใช่ค่ะคือเรากำลังจะบอกคือไม่ได้บอกแค่ลูกค้านะต้องการจะสอนพนักงานตัวเองว่าจากเราขายรถช่องทุเรศสลึงหนึ่งเนี่ยนะคะมาทำธุรกิจแบบนี้ได้เนี่ยเราต้องใส่ใจแล้วก็ให้ความละเอียดต้องทำอะไรบ้างถึงทำใหก็เหมือนเป็นอินสปิเรชันนะคะก็เลยบังคับแจกทุกคนไปต้องกินอะไรเงี้ยนะคะและเดี๋ยวนี้ยังแจกอยู่ไหมยังแจกอยู่ค่ะก็ยังแจกอยู่แต่ลูกค้าไปก็แจกใช่ลูกค้าไปก็แจกแวะไปทานได้ลูกค้าก็จะงงๆหน่อยทำไมในรถช่องมันดูไม่เข้าดูมันไม่เข้ากับบ้านเลยนะใช่ใช่โอเคแล้วค่ะแล้วไงครับแล้วก็ซึ่งต้องบอกว่าคุณพ่อแกเก่งมากนะคะเพราะว่าเริ่มต้นจากอย่างเงี้ยค่ะไม่มีทุนอะไรเงี้ยก็แล้วค่อยๆทำเป็นโรงงานไม้ก่อนแล้วก็มาแล้วก็คุณพ่อเล่าว่าเป็นโรงงานไม้ก่อนเนี่ยก็เริ่มไปส่งไม้กับหมู่บ้านใช่ไหมคะก็เริ่มพ่อใช้ศัพท์แบบเท่าแก่มากบอกว่าเอ๊ะไปส่งไม้เขารู้สึกว่าทำไม้ไม่รวยเท่าเขาเขาทำบ้านรวยกว่าก็เลยอยากทำบ้านบ้างแรกๆแกก็เริ่มทำแค่10หลัง20หลังนะคะแล้วก็จะไม่น่าเชื่อว่าอย่างชื่อหมู่บ้านเราเนี่ยเซนาเนี่ยก็มาจากการที่แกไปซื้อเซ้งบ้านคนอื่นเก่ามา10หลังแล้วมันมีป้ายชื่อติดอยู่แล้วแล้วก็จะด้วยความประหยัดไว้แล้วด้วยความจะประหยัดไม่ยอมเปลี่ยนชื่อใหม่เพราะไม่อยากเสียค่าป้ายเอาชื่อตามเขาไปเลยนะคะแล้วจากวันนั้นก็คุณพ่อก็เดินมาเรื่อยๆนะคะแต่ก็จะค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟมากแล้วก็ทำปีนึงประมาณสัก 3-4 โครงการนะคะก็มาช่วงหลังเนี่ยค่ะที่หลังจากเราตัดสินใจเข้าตลาดแล้วก็ขยายงานให้มันมี product line ครอบคลุมขึ้นเนี่ยนะคะก็เลยทำให้วิธีการบริหารจัดการเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไปตามนั้นเหมือนกันค่ะแต่ดูเหมือนว่าตอนแรกๆอาจารย์ไม่ได้ตั้งใจจะกลับมาทำธุรกิจที่บ้านใช่ไหมคือใช่ค่ะเรียนจบแล้วก็ไปเป็นอาจารย์ใช่คือเป็นนักเรียนทุนที่คณะก็เลยไม่ได้คิดเรื่องอื่นต้องใช้ทุนก่อนใช่ก็คือคิดอย่างเดียวว่าจริงๆอยากเป็นอาจารย์จริงๆ คือว่าคือตั้งใจอย่างนี้ตั้งแต่ตอนเรียนแล้วหรือว่าไม่ค่ะคือตอนเรียนจบปริญญาตรีจบที่บัญชีใช่ไหมคะแล้วก็ไปเรียนต่อ MBA แล้วก็ที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็เรียนสักระยะนึงก็รู้สึกอยากเรียนต่อปริญญาเอกแล้วก็เพราะอยากเป็นอาจารย์ตอนแรกที่บ้านก็ไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าที่บ้านก็เป็นคนจีนที่ทำธุรกิจแล้วเป็นลูกคนโตก็อยากจะให้กลับมาช่วยนะคะแต่ก็ด้วยความว่าอายุยังไม่มากก็แล้วก็ดื้อด้วยนะคะแกก็เลยให้เรียนก็เสร็จแล้วก็ที่เรียนเนี่ยเพราะอยากเป็นอาจารย์นะคะก็เลยกลับมาแล้วก็ได้ทุนแล้วก็เลยยาวเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่านั่นคือชีวิตเราละเราน่าจะเป็นอาจารย์มหาลัยอะไรเงี้ยค่ะแต่จุด
พลิกผันก็คือตอนที่คุณพ่อไม่สบายใช่ค่ะประมาณสัก 7-8 ปีที่แล้วค่ะต้องกลับมาดูแลธุรกิจที่บ้านพ่อเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งเราก็ไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมคะคุณพ่อแทบไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยก็เป็นบอกเป็นมะเร็งที่โพรงจมูกใช่ค่ะตอนนั้นแบบเป็นหลายอย่างมากเลยค่ะคุณหมอเจอมะเร็งที่โพรงจมูกแล้วก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าเป็นมะเร็งที่ไทรอยด์ด้วยในเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเราก็เลยต้องเอาเข้าโรงพยาบาลก็เป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดนึงของชีวิตเหมือนกันคือมันเปลี่ยนโดยธรรมชาติคุณตุลเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเมื่อคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลปุ๊บคุณพ่อก็อยู่โรงพยาบาลทุกวันมันก็เป็นเรื่องเราก็รู้สึกต่อว่าคุณพ่อห่วงอะไรเราก็ไปเฝ้าทุกวันเนี่ยก็จะเห็นว่าคุณพ่อก็ห่วงลูกเนาะอยู่ใกล้ชิดเรารู้เนาะใช่ว่าจะห่วงอะไรก็ห่วงธุรกิจเพราะว่าท่านทำเป็นหลักคนเดียวเราก็จริงๆไม่ได้คิดว่าจะทำธุรกิจเลยนะแค่คิดว่าจะทำยังไงให้ท่านหายความเป็นห่วงก็เลยเข้าบริษัทแล้วก็ดูว่ามันทำยังไงให้ท่านหายความเป็นห่วงค่ะก็เลยนั่นเป็นที่มาของการจุดเริ่มต้นใช่ที่เราได้อีกหนึ่งงานที่ต้องรับผิดชอบค่ะน่าสนใจนะคะเป็นเหมือนอย่างที่คุณป๊อปพูดนะคะพลิกวิกฤตทุกครั้งให้เป็นโอกาสใหม่ได้เสมอสิ่งที่อาจารย์บอกเนี่ยคือกำไรที่เราได้มันไม่ใช่แค่ตัวเงินแต่ว่าเป็นความภูมิใจด้วยเพราะว่าเคยได้เห็นว่าทางเซนาเองเนี่ยมีโครงการใช่ไหมคะที่เป็นโครงการที่ให้และตอบแทนคนอื่นด้วยอาจารย์ลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะค่ะก็อันนั้นก็มาจากตอนเข้าโรงพยาบาลคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลกันนะคะด้วยความว่าอยู่ที่ศิริราชปีนึงเต็มๆเนี่ยมันเหมือนบ้านเลยนะคะคือต้องไปเฝ้าคุณพ่อใช่ใช่กินก็จะไปนอนทุกคืนคุณพ่อก็อยู่ทุกวันเฝ้าเองเลยค่ะเราก็เพราะเขาบังคับเพราะเขาไม่มีพยาบาลพิเศษต้องเป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปก็แบบมันก็เหมือนใช้ชีวิตที่นั่นนะคะจำได้ว่าตอนเช้าก็ลงมากินข้าวลงอาหารอะไรเงี้ยนะคะตอนกลางแล้วก็ไปทำงานตอนเย็นกลับมานอนอะไรเงี้ยนะคะก็เราก็จะเห็นว่าตอนเช้ามันจะมีคนเยอะมากคุณหมอปกติจะออกตรวจช่วงเช้าช่วงบ่ายจะเริ่มคุณหมอจะเข้าไปห้องคนไข้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเห็นว่ามันมีอะไรที่ต้องการความช่วยเหลืออีกมากจริงๆโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลที่ดีมากอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าแน่นอนว่าทรัพยากรเนี่ยมันไม่มีเพียงพอนะคะก็เลยคุณพ่อก็เลยรีเริ่มว่าเออเราเป็นเอกชนนะจะทำอะไรช่วยเขาได้รักษาก็ทำไม่เป็นนะคะก็เลยคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยก็คงจะต้องนำทรัพยากรก็คือเงินเนี่ยนะคะมาคล้ายๆว่าทำยังไงเขามีทรัพยากรที่ตรงนี้ให้เยอะขึ้นแล้วก็ที่สำคัญอย่างนึงคือว่าคุณพ่อบอกว่าทำยังไงที่เราเนี่ยทำแล้วไม่ต้องหยุดคือถ้าเกิดเราทำรับให้เงินอย่างเดียวนะคะครับแป๊บๆเราอาจจะรู้สึกว่าเราให้เยอะแล้วเราก็จะเลิกให้นะคะคุณพ่อแกก็เลยบอกว่าอยากจะให้ลูกๆเนี่ยคิดว่าไม่ได้ให้เงินแต่ว่าให้แรงนะคะแกก็เลยบอกว่างั้นเรามาทำหมู่บ้านกันหมู่บ้านนึงทุกช่วงเวลาของการทำธุรกิจของเราเนี่ยทำหมู่บ้านมาหมู่บ้านนึงโครงการมาโครงการนึงคอนโดก็ได้บ้านก็ได้แต่ว่ากำไรทั้งหมดเนี่ยตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่ากำไรทั้งหมดของโครงการนี้กันเดียวมอบให้กับทางโรงพยาบาลภาครัฐที่เราอยากจะให้นะคะซึ่งก็แรกเรียนก็เฉยๆนะคะรู้สึกเหมือนกับว่าก็ให้เงินเลยก็หมดเรื่องนะคะแต่ว่าจริงๆค่ะเวลาให้แล้วมันจะรู้สึกต่างกันมันมากกว่านั้นมันหนึ่งคือเราไม่ได้รู้สึกเสียดายมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้นนะคะสำคัญที่สุดเนี่ยกลายเป็นเรื่องพนักงานเพราะว่าการทำหมู่บ้านนึงถึงแม้เราจะบอกว่ากำไรจะให้การกุศลหมดนะคะก็ต้องคิดเหมือนทำธุรกิจเพราะว่าคนซื้อเนี่ยเขาซื้อของที่แพงสุดในชีวิตเขากับเราเนี่ยเขาไม่ได้คิดหรอกค่ะว่าคุณเอาไปให้การกุศลแล้วเขาก็เลยหยอดมันไม่ใช่ที่ไม่ใช่ทำยังไงก็ได้ที่บริษัทตัวเองจะบอกว่าเฮ้ยนี่เราไม่ได้ทำโปเต้ขายไม่ใช่ว่าเราบอกเขาว่าเราทำบุญแล้วทำอะไรก็ได้นะคะก็เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจทำเหมือนธุรกิจเลยค่ะต่างอย่างเดียวคือว่ากำไรทั้งหมดเนี่ยมอบให้กับทางโรงพยาบาลภาครัฐนะคะการที่ว่านี้เรียกว่าโครงการอะไรครับบ้านร่วมทางฝันบ้านร่วมทางฝันแล้วทำมาได้กี่ครั้งซึ่งทำมาปีอันนี้เป็นโครงการที่3ตอนนี้ทำไป3แล้วนะคะใช่คือตอนนี้กำลังทำอยู่หรือว่า3จบไปแล้ว3ทำมาครึ่งนึงแล้วค่ะอ๋อใกล้จะจบใกล้จะจบแล้วค่ะใกล้จบแล้วก็จริงๆซื้อที่แปลงที่4ไปแล้วนะคะก็อย่างที่เมื่อกี้เรียนคุณตูนว่าข้อดีที่สุดคือพนักงานคือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนจะทำโครงการนี้นะคะบริษัทเราก็มีการทำการกุศลอยู่บ้างแต่มันก็จะ end up โดยการที่ผู้บริหารไปถ่ายรูปแล้วก็ให้ของถูกไหมคะคนที่รับรู้นี่น้อยมากเลยค่ะแต่ทำโครงการนี้เนื่องจากว่าทุกคนต้องร่วมกันมันถึงจะทำโครงการได้เหมือนเขาเป็นส่วนหนึ่งทุกคนเป็นส่วนหนึ่งมันต้องมีจัดซื้อแน่นอนต้องมีก่อสร้างต้องมีขายทุกคนที่ต้องเกี่ยวข้องก็จะรู้สึกได้เลยว่าเขากำลังเป็นส่วนหนึ่งของมันนะคะอันนี้กลับเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่รู้สึกได้ร่วมแรงร่วมใจไม่ใช่แค่ตอนสุดท้ายเอาของไปให้ใช่ใช่ค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะนี่เพียงแค่เบรกแรกเท่านั้นเองนะคะที่เรากำลังนั่งคุยกับบิสติว่าของเราประจำสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์ยูอีนั่นเองเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะ
เดี๋ยวเราสองคนนะคะทั้งคุณป๊อปและตูนเนี่ยอาจจะพาย้อนไปรู้จักอาจารย์ให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเส้นทางความสำเร็จของอาจารย์นั้นโรยด้วยกลีบกุหลาบจริงไหมหรือว่ามีความยากลำบากอย่างไรสักครู่เดียวค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเรายังอยู่กับบิสติว่าประจำสัปดาห์นี้ค่ะอาจารย์เกษราธัญลักษณ์ภาคนะคะหรือว่าอาจารย์ยุ้ยนั่นเองนะคะเมื่อช่วงต้นที่แล้วเนี่ยเกริ่นเอาไว้ว่าเราจะมารู้จักกับอาจารย์ให้มากยิ่งขึ้นนะคะตอนแรกๆคุณป๊อปพูดถึงเรื่องเรียนของอาจารย์เอาไว้ก็น่าสนใจที่บอกว่าเคยเรียนไม่เก่งมาก่อนอย่างนั้นย้อนถามตั้งแต่เล็กๆเลยดีกว่าอาจารย์ว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูเราในรูปแบบยังไงคะให้อิสระหรือว่าจริงๆแล้วเราค่อนข้างเป็นไข่ในหินคะอาจารย์ก็ไม่คงไม่ได้เป็นไข่ในหินนะคะเพราะว่าจริงๆอย่างที่กล่าวไปตั้งต้นว่าที่บ้านก็ไม่ได้ฐานะดีมากตอนเด็กแม้คุณพ่อคุณแม่ก็จะเหนื่อยกับการสร้างฐานะพอสมควรนะคะจริงตอนเด็กๆนี่ตัวเองอยู่กับคุณยายแม่ของคุณแม่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มาโตถึงระยะหนึ่งแล้วค่อยเริ่มมาอยู่คุณพ่อคุณแม่ด้วยกันนะคะก็คุณพ่อแม่ก็เลี้ยงก็ปล่อยบ้างนะคะปล่อยบ้างแต่คุณพ่อเนี่ยจะให้ความสำคัญเรื่องการเรียนมากเหมือนกันนะคะอย่างอาจารย์เลือกเรียนแต่ละครั้งนี่ปรึกษาคุณพ่อไหมคะคุณพ่อบังคับไม่ต้องปรึกษาเลยคือแบบว่าก็ตอนเด็กๆเราก็จะรู้สึกนะคะว่าทำไมบังคับจังจะเรียนอันนั้นก็ต้องบังคับให้เรียนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่โตขึ้นมาก็ appreciate นะคะว่ารู้สึกว่าดีแล้วที่ท่านช่วยเลือกแล้วก็ขอบคุณที่ท่านมากด้วยขอบคุณที่ท่านเลือกให้อะไรอย่างเงี้ยดีมากอ๋อไม่ค่ะแต่บ้านนี้4ใบเถาใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะแล้วคุณและอาจารย์เป็นคนโตค่ะใช่ค่ะและคุณพ่อคุณแม่คาดหวังพี่คนโตกับน้องคนเล็กต่างกันไหมต้องช่วยรับผิดชอบน้องคนเล็กไหมก็ไม่ได้ท่านไม่ได้เพรสเชอร์ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็จะท่านก็จะทำให้เรารู้สึกได้ว่าการพี่คนโตเนี่ยมันจะมีหน้าที่อะไรบางอย่างที่ท่านอยากจะให้ช่วยนะคะมันก็จะรู้สึกเหมือนกับเป็นออบลิเกชันนิดนึงเราก็รู้สึกแต่ก็โอเคนะคะก็รู้สึกว่าดีที่ได้ทำค่ะเด็กทุกคนส่วนมากเด็กๆก็จะมีฝันว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรค่ะอาจารย์อยากเป็นอะไรครับเด็กๆเด็กๆอยากเป็นดีเจอยากเป็นดีเจเลยอาจารย์ทำไมอยากเป็นดีเจตอนนั้นเนี่ยมันมียุคซูโม่ใช่ไหมคะแล้วก็ยุคมียุคพี่เปิ้ลซูโม่สัมภาษณ์อะไรใช่ไหมเพชรคาดความเครียดอะไรยุคนั้นได้จำได้ยุคนั้นเนี่ยจะแบบเหมือนกับว่ากำลังซูโม่เรืองอำนาจแล้วก็ยุคคุณเปิ้ลหัตถยาอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบอยากเป็นบ้างอะไรเงี้ยตอนนั้นจำได้ตอนเป็นไอดอลของเราเลยค่ะแล้วอยู่ม.ปลายแล้วก็กำลังก็เลือกเอนทรานเนี่ยนั่นน่ะสิคะกำลังจะถามเลยก็เลยอยากเลือกเอนิเทสเพราะว่าอยากจะเป็นซูโม่บ้างค่ะและสุดท้ายไม่ได้เลือกคุณพ่อให้เลือกบัญชีใช่ค่ะตอนนั้นทะเลาะกันด้วยค่ะเพราะว่าแบบเหมือนกับเราก็ไม่ได้อยากเป็นนักธุรกิจไม่ได้รู้เรื่องค่ะก็แค่เห็นดาราก็อยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ท่านก็แบบเหมือนกับท่านก็ใช้คำพูดต่างๆนานามากมายมีการแบบเราก็มีการจำได้ว่าไม้อ่อนไม้แข็งค่ะมีการแบบแอบเปิดวิทยุให้คุณพ่อฟังเห็นไหมเนี่ยแบบดูแล้วน่าสนใจจะตายอะไรเงี้ยค่ะแกก็ปิดวิทยุทันทีแล้วแกก็อธิบายฟังว่าที่บ้านเป็นนักธุรกิจนะอะไรเงี้ยไม่ใช่หมายความว่าดีเจไม่ดีแต่ว่าเราเป็นนักธุรกิจเนี่ยเราน่าจะมีฐานแล้วก็ไปช่วยกันทำต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็แน่นอนนะคะคือตอนนั้นจำได้ว่าอายุเท่าไหร่กันเอง14 15อะไรเงี้ยค่ะจะเอนทรานเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความเห็นได้ความคิดได้ไกลขนาดนั้นนะคะท่านก็เลยแกมบังคับว่าเลือกเนี่ยเลือกแบบนี้แหละดีแล้วอะไรเงี้ยก็แต่ก็จริงๆด้วยเป็นความที่ว่าถึงจะเป็นคนดื้อค่ะแต่ไม้สุดท้ายก็จะฟังจะยอมไม้ท้ายก็จะยอมเพราะรู้สึกไม่อยากให้เสียใจเข้าไปเรียนที่ที่บัญชีและชอบไหมครับเวลาเข้าไปเรียนใหม่ๆเนี่ยใจตอนแรกใจมันจะไปนิเทศแล้วพอไปบัญชีมันดูเหมือนแต่จริงมันก็เปลี่ยนแต่ตอนที่เอนทรานซ์แล้วเพราะว่าคือเหมือนกับเพราะว่าเอ็นเลือกคนละแบบเลยใช่เลือกคนละแบบพอเรารู้ว่าเราเข็มทิศเราเปลี่ยนแล้วใช่ไหมก็คือนึกว่าความสำคัญอยู่ที่ว่าถึงแม้เราจะไม่เชื่อค่ะแต่เราก็จะรู้ไม่ใช่เราไม่เชื่อถึงแม้เราจะไม่สามารถคอนวินส์ได้ว่าจริงๆเราอยากเรียนบัญชีนะคะแต่ด้วยความว่าเรสเพคคุณพ่อค่ะเรสเพคว่าท่านน่าจะเลือกสิ่งที่ดีสุดสำหรับเราซึ่งนั้นสำคัญมากถึงแม้เราจะไม่รู้แต่เราเรสเพคว่าท่านน่าจะgive the best advice เนี่ยเราก็เลยยินดีทำตามคราวนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บเราก็เริ่มเรียนแบบนั้นเลยค่ะก็ต้องเรียนเพราะว่าตอนนั้นสอบเทียบก็ต้องเรียนพิเศษเรียนอะไรเยอะแยะที่ต้องให้เดินได้ขนาดนั้นค่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกผิดหวังอะไรกับตอนที่เข้าไปแล้วเพราะว่าเตรียมใจไว้ตอนเอ็นใช่ไหมคะแต่พอไปเรียนจริงๆรู้สึกชอบค่ะชอบก็คือจริงๆตัวเองไม่มีความเป็นศิลปะในตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรียนนิเทศไปคงไม่รุ่งนะคะก็เรียนแล้วก็ชอบค่ะแสดงว่าคุณพ่ออ่านขาดเลยตอนถูกทางอาจจะอย่างนั้นเรียนเลขดีกว่าแต่ฟังดูคุณพ่อมี
อิทธิพลหรือว่าดูเหมือนเป็นโรโมเดลของอาจารย์เลยใช่ไหมคุณพ่อมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจารย์เวลาไปให้สัมภาษณ์ที่ไหนก็จะพูดถึงคุณพ่อเช่นถ้าฟังดูคุณพ่อเป็นนักสู้มากๆเลยนะคุณพ่อจะบอกว่าชกให้ครบ10ยกใช่ไหมค่ะใช่เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเป็นลูกคนโตค่ะก็เลยเกิดมาทันยุคที่ยันเกิดมาทันยุคที่คุณพ่อขายรถช่องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรู้ว่ามันลำบากขนาดไหนยิ่งเรามาเป็นนักธุรกิจปัจจุบันนะคะขนาดเราคิดว่าเรามีความรู้เราคิดว่าเรามีเงินเรามีประสบการณ์เนี่ยมันยังไม่ง่ายเลยนะคะในการคือเราไม่ได้เริ่มต้นศูนย์เหมือนคุณพ่อนะคุณพ่อต้องบอกเหมือนเริ่มต้นติดลบค่ะเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นคนเรียนสูงมากท่านเริ่มจากการขายรถช่องในตลาดบางรักนะคะเพราะฉะนั้นคือมันมีอะไรให้ respect เยอะแยะกับความรู้สึกว่าถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของนิสัยแล้วเนี่ยกับวิธีคิดแล้วเนี่ยมันยากที่จะฝ่าฟันมาจนถึงทุกวันนี้ได้นะคะจริงๆเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคือตอนไปเรียนต่างประเทศนะคะตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าจบปี4เนี่ยก็ดื้อค่ะแล้วคุณพ่อไม่อยากให้ไปเป็นผู้หญิงแล้วที่บ้านเนื่องจากฐานะไม่ได้ดีมากแล้วก็ที่บ้านไม่มีใครเคยไปเรียนต่างประเทศเลยเนี่ยก็เป็นลูกคนแรกก็อยากไปเป็นเรื่องแปลกประหลาดสำหรับครอบครัวเลยก็จะไปอยู่ดีก็ไปแล้วได้ไปด้วยความที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเนี่ยหาที่เข้าเรียนไม่ได้จำได้ว่าคุณมีคุณน้าคนนึงอยู่ที่อเมริกาก็เลยไปอยู่กับเขาเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนนั้นจำได้ว่ากำลังจะอยากกลับบ้านละเพราะว่าเหมือนไม่มีที่เรียนเพราะไม่เคยเตรียมตัวอะไรไปนะคะแล้วก็เหงาไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อไม่ให้กลับคุณพ่อก็ไม่ให้กลับเพราะรู้สึกว่าถ้ากลับมาเนี่ยเราจะกลายเป็นคนขี้แพ้แล้วก็จะติดไปกับเราเรื่อยๆนะคะคุณพ่อแกก็มองที่จบไม่จบสักอย่างใช่แกก็เลยโทรไปคุยกันนะนี่มันรู้ตอนหลังเหมือนกันนะโทรคุยกันนะว่าห้ามให้เขากลับมานะต้องพยายามช่วยหรือว่าถ้าจะให้เขากลับก็ต้องให้เหตุผลที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ความแพ้ของเขานะคะก็อันนั้นก็เป็นอีกตอนนั้นก็เป็นพุชอันนึงที่ตอนแรกก็จะกลับแล้วเหมือนกันก็รู้สึกแบบทำไมเราไม่เตรียมตัวเลยแล้วมันใช้เวลามา 4-5 เดือนแล้วยังไปไหนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายก็เรียนค่ะตอนนี้ก็ยาวมีวิสัยทัศน์ที่มองไปไกลกว่านั้นนะคะว่าแบบอยากให้ผ่านตรงนี้ไปแต่ท่านเป็นคนแบบสู้จริงๆนะผมคิดว่าทุกอย่างที่ท่านพูดท่านก็จะบอกให้เราต้องสู้ใช่ไหมครับอย่างอาจารย์มาช่วยดูแลธุรกิจจนถึงรุ่นเราเป็นเจเนอเรชันเราเนี่ยตอนคุณพ่อก็สู้มาเยอะค่ะอาจารย์ตอนของอาจารย์นี่เส้นทาง business มันราบเรียบไหมคะอาจารย์หรือว่าจริงมันยากมันก็คงไม่ได้ดินว่าการทำธุรกิจไม่มีอะไรราบเรียบนะคะมันก็เต็มไปด้วยปัญหาหน้าที่เราคือลองคิดดูนะคะว่าถ้าการทำธุรกิจแล้วไม่มีปัญหาเลยเนี่ยไม่ต้องมีพวกเราก็ได้จริงๆก็คือมีแค่แบบคนทำงานคนก่อสร้างคนขายก็คงพอเขาก็ทำได้ใช่แต่จริงๆแล้วมันเต็มไปด้วยปัญหานะคะแต่ว่าปัญหามันก็ทำให้เราได้มีประสบการณ์ที่มากขึ้นนะคะจริงๆเรียนทำมาประมาณสัก7-8 ปีนะคะก็มีหลายครั้งที่อย่าเรียกว่าถึงขั้นเป็นวิกฤตแต่ว่าเป็นปัญหาใหญ่ๆที่เกิดขึ้นนะคะอย่างตอนที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นอันนึงที่ยากกว่าที่คิดนะคะเพราะเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยทำมานาน30ปีก็จะมีโครงสร้างอะไรที่ต้องมานั่งปรับปรุงซึ่งก็ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันนะคะแล้วจำได้ว่าจะเข้าตลาดเนี่ยจะเข้ากันหลายรอบแล้วก็ปรากฏว่าติดเรื่องตลาดไม่เอื้อเลยติดเรื่องเสื้อแดงเรื่องเต็มไปหมดเลยค่ะเป็นปีๆนะคะก็อันนั้นก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เขาต้องค่อยๆแก้ไปความท้าทายแรกค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่เพิ่งเจอของเรื่องน้ำท่วมน้ำท่วมนี่ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างหนักนะคะเพราะว่าโครงการของเราทุกโครงการเนี่ยมันอยู่ในโซนที่เป็นน้ำจำได้ว่าฟังข่าวก็จะเห็นหมู่บ้านใช่ไหมคะของโครงการเยอะมากแล้วก็ของเราอย่างเสนาที่ปทุมธานีนะคะมันเกินหัวเดียนไปอะค่ะคือมันจบต้องนั่งเรือเข้าไปนะถ้ากระโดดจากเรือไปก็คือจมจมได้ก็สูงมากใช่ค่ะแล้วก็เป็นพอดีเป็นโครงการขนาดใหญ่มากมีประมาณสักเกือบประมาณ 2,000 หลังคาเรือนมันแบบโอ้วิกฤตจริงๆตอนนั้นก็แล้วเรามีอย่างนั้นประมาณสัก20กว่าโครงการนะคะซึ่งก็เลยตอนนั้นก็จะมือไม้พันมากว่าจะทำยังไงดีอะไรนะคะแล้วอย่างคือเราเป็นเอกชนเราไม่มีหรอกค่ะไอเรือใหญ่ๆไม่มีหรอกรถใหญ่ๆไม่มีหรอกคือโรงงานทำอาหารไม่มีก็ต้องหาภายใต้ทรัพยากรตรงนั้นเพื่อจะช่วยทำให้ลูกค้าเราเนี่ยออกมาจากโครงการให้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆผมคิดว่าเรื่องราวยังมีที่น่าสนใจอีกหลายอย่างนะครับคุณตูนท่านผู้ชมครับอีกสักครู่เรากลับมาคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับลองมาดูซิว่า
สูตรลับแห่งความสำเร็จของเธอคืออะไรชีวิตของเธอพลิกวิกฤตหลายๆวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับงั้นรอสักครู่เดียวครับกลับมาพบกับรายการบิสติว่าในช่วงถัดไปนะครับเรายังอยู่กับดร.เกรษราธัญลักษณ์ภาคนะครับก็เมื่อกี้เราคุยกันนะครับท่านผู้ชมว่าความสำเร็จของผู้หญิงคนนี้คืออะไรเราจะพบว่าท่านผ่านวิกฤตหลายครั้งในชีวิตนะครับแต่ทุกๆวิกฤตเนี่ยครับคุณตูนก็จะพบว่าท่านสามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤตนั้นเป็นโอกาสได้เป็นอย่างดีเลยนะครับงั้นขออนุญาตคุยกับอาจารย์ต่อนะครับจริงๆแล้วถ้าดูชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยก็ฝ่าฟันมันมาได้นะครับก็ต้องถือว่ามาถึงจุดนี้ก็ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแต่ถ้าถามอาจารย์อาจารย์คิดว่าอาจารย์ประสบความสำเร็จแล้วหรือยังก็คงไม่หรอกค่ะก็คือมันก็เป็น stepping stone ของชีวิตนะคะแต่ว่าตัวเองจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนประสบความสำเร็จอะไรมากเพราะนั้นอาจารย์ให้คำจำกัดความของคำว่าสำเร็จว่าอะไรก็สำเร็จก็คงจะเป็นเรียนคิดว่าความสำเร็จของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะคะมันก็คงอยู่ที่โกที่เราตั้งนะคะโกที่เราตั้งที่อยากจะทำให้ที่เราเรียกว่าโกยังไงเราถึงจะเรียกว่าเราสำเร็จกับมันนะคะอย่างยันเองก็มีทั้งคิดว่าคนเราคนนึงมีหลายด้านมีหลายหมวกที่ใส่อย่างเงี้ยเรื่องงานก็เป็นเรื่องนึงนะคะที่ยันรู้สึกว่าเราก็ต้องพยายามต่อไปมันไม่มีคำว่าดีที่สุดนะคะการทำงานมันมีแต่พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนเรื่องอีกหลายๆหมวกที่เราก็ต้องทำแล้วเรียนคิดว่าตัวเองก็อยากทำให้ดีขึ้นเนี่ยนะคะก็เช่นเรื่องกับการดูแลพ่อแม่การดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าวันนึงเราก็มี24ชั่วโมงนะคะยิ่งเราทำงานเยอะเวลาที่จะดูแลพ่อแม่ก็จะลดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากที่จะเพิ่มส่วนนั้นให้ตัวเองได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นความสำเร็จของอาจารย์คือไม่ใช่สำเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ความสำเร็จฟังดูเหมือนว่าเป็นสามารถที่จะสร้างสมดุลระหว่างบทบาทต่างๆที่เรามีได้ค่ะงั้นถ้าสมมติว่าถามอาจารย์ว่าอะไรเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จหากท่านผู้ชมอยากจะประสบความสำเร็จบ้างเนี่ยแล้วไม่ได้เริ่มต้นมาจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มันพร้อมเนี่ยถ้าภาษาวัยรุ่นก็จะบอกว่าขอ3คำเนี่ยงั้นถ้าถามอาจารย์ว่า3คำหรือ3อย่างที่อาจารย์รู้สึกว่านี่แหละคือปัจจัยแห่งความสำเร็จสำหรับอาจารย์ยุ้ยคืออะไรครับก็ถ้า3คำอันแรกคือวินัยอะค่ะ discipline วินัยสำคัญค่ะเพราะว่ายิ่งเราทำงานมาเยอะๆเนี่ยยิ่งทำงานหลายๆอย่างเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วคนเราอาจจะเก่งต่างกันไม่มากนะคะมันก็จะอยู่ที่วินัยความไงคะความขยันของเราเองด้วยนะคะอันที่สองก็คงเป็นเรื่องของความพยายามค่ะนิสัยของการต่อสู้นะมีวินัยแล้วควรจะต้องพยายามใช่แล้วต้องแบบต่อสู้เหมือนกับว่ายิ่งทำธุรกิจเนี่ยการดีไฟความสำเร็จเนี่ยเป็นหนังม้วนยาวมากนะคะเราจะดีไฟว่าปีนึงเราขายบ้านได้เท่านี้แสดงว่าสำเร็จไม่ได้เรียกว่าหนังธุรกิจมันต้องเหมือนกับหนังม้วนยาวๆเรื่องนึงแล้วก็เดินผ่านไปได้อย่างดีนะคะซึ่งการจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันต้องมีวิกฤตเกิดขึ้นในหลายช่วงเวลาอยู่แล้วนะไอ้แรงอึดสู้เนี่ยก็จะเป็นอันนึงที่ทำให้เราเป็นคนนึงหรืออาจจะเป็นคนนึงที่ข้ามหรือข้ามไม่ได้ได้นะคะคือต้องไม่ยอมแพ้ใช่อีกเรื่องนึงคือเรื่องวิธีคิดหลักคิดนะคะเรียนคิดว่าหลักคิดของการแก้ปัญหาของแต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พัฒนาได้ คือหลักคิดเนี่ยกับสำคัญกว่ายิ่งตัวเองนักทฤษฎีนะคะ รู้สึกว่าสำคัญกว่าทฤษฎีเพราะว่าจริงๆแล้วทฤษฎีเนี่ยก็จะอยู่ในกรอบของการที่เรารู้สึกว่าถ้าเรื่องเป็นอย่างนี้ทฤษฎีจะสอนอย่างนี้นะคะแต่หลักคิดเนี่ยมันคือสิ่งที่เราสามารถจะนำไปเป็นหลักในการแก้ปัญหาทุกเรื่องที่เราจะเจอนะซึ่งเน้นว่าหลักคิดเนี่ยมันก็คือ problem solving นะคะการแก้ปัญหาเนี่ยก็เป็นสกิลที่ทฤษฎีก็สอนแล้วก็เป็นสกิลที่จริงๆแล้วเนี่ยเราเดเวลลอปเพิ่มเติมได้จากการฝึกฝนทั้งเรื่องของการอ่านหนังสืออ่านเคสของคนทั่วไปที่เคยทำว่าเขามีหลักคิดยังไงแล้วก็ลองฝึกเองประสบการณ์ก็จะช่วยนะคะเห็นว่าทั้งสองสามอย่างก็ช่วยทำให้เราสามารถที่จะเป็นคนที่น่าจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างรอบคอบได้มากขึ้นนะคะอาจารย์ค่ะนอกจากการสร้างสมดุลในเชิงของข้อคิดหรือแง่คิดนะคะอาจารย์ในมุมมองผู้หญิงละกันนะคะผู้ชมหลายท่านก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันคงอยากรู้ว่าแล้วในการสร้างสมดุลในเรื่องของเวลาของอาจารย์เพราะว่าจริงๆทำธุรกิจอย่างเดียวตุนว่า7วันมันก็เยอะแล้วก็หมดแล้วนะคะอาจารย์แบ่งเวลาไปสอนมีการทำกิจกรรมอื่นๆหรือว่าเลี้ยงลูกด้วยอาจารย์แบ่งความสมดุลตรงนี้ยังไงอะคะก็จริงๆมันก็ไม่มีสูตรตายตัวนะตุนก็แต่พยายามที่จะทำให้ทุกอย่างเป็น priority ในเวลาบางเวลาคืออย่างสมมติอย่างเรื่องลูกเนี่ยค่ะก็แบบ
อย่างลูกเนี่ยวันเสาร์เนี่ยช่วงเช้าลูกจะเรียนตัวเองก็จะต้องจัดตารางว่าต้องเป็นคนพาลูกไปเรียนเพราะงั้นอาทิตย์หนึ่งเนี่ยแน่ๆละว่าจะต้องมีเวลาอยู่กับลูกตอนเรียนหนังสือเนี่ย4ชั่วโมงวันเสาร์เช้าอะไรเงี้ยค่ะก็จะพยายามจัดให้ทุกอย่างเป็นสเกดิวว่าคนอื่นไม่ต้องไปส่งไม่ต้องจัดให้ใครไปส่งนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นอันนึงซึ่งก็ยังรู้สึกน้อยไปนิดนึงนะคะแต่ก็อย่างปัจจุบันก็ประมาณได้สม่ำเสมอค่ะใช่ก็เพราะเราทำให้เหมือนตารางเรียนนะคะคือรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนเราไปสอนทุกตารางทุกเสาร์บ่ายตอนนี้ใช่ไหมคะตอนเช้าก็ต้องไปส่งลูกก่อนมันก็เป็นหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งที่เราต้องทำพยายามทำให้เป็นอย่างนั้นนะคะเราจะได้ไม่ผัดวันประกันพรุ่งใช่ไหมคะถ้าคือเรื่อยๆมันอาจจะไม่ได้ทำอาจจะขี้เกียจได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะจันขออนุญาตถามในธุรกิจนิดหน่อยครับผมอันนี้ความรู้สึกของผมเองนะไม่แน่ใจคุณตูนรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าคือผมรู้สึกว่าธุรกิจที่เป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบที่อาจารย์ทำอยู่เนี่ยดูเหมือนมันเป็นธุรกิจที่แบบผู้ชายเนื้อไหมครับคือต้องออกไปอยู่ไซต์ต้องไปดูการก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยการที่อาจารย์เป็นผู้หญิงและเข้ามาดูแลธุรกิจแบบนี้แล้วผมเชื่อว่าสัก 7-8 ปีที่แล้วตอนที่กลับมาช่วยงานที่บ้านนี้อาจารย์ก็คงจะพูดถึงก็ต้องถือว่าอายุน้อยนะครับเมื่อเข้ามาดูแลธุรกิจเนี่ยณวันนั้นเนี่ยอาจารย์ทำยังไงถึงจะผ่านพ้นอุปสรรคมันมีการปัญหาเรื่องการยอมรับไหมในเมื่อเราก็เป็นผู้หญิงด้วยดูก็ยังเด็กด้วยอะไรเงี้ยมีไหมครับก็มีค่ะมีมันก็มีแล้วก็เรื่องธรรมดานะคะมีแล้วก็อีกอย่างคือเราเองก็คงยังเด็กจริงๆแล้วเราเองก็อาจจะเป็นผู้หญิงก็อาจจะเป็นสิ่งนึงที่แปลกหน่อยเพราะว่าเซกเตอร์นี้ผู้หญิงน้อยนะคะค่ะก็คงมีบ้างแต่ว่ามันก็เราคงจะไปว่าเขาแล้วเขาไม่ยอมรับเราคงไม่ได้นะคะเราคงต้องปรับปรุงตัวเองแล้วการทำยังไงที่จะสร้างการยอมรับในช่วงนี้ว่าการยอมรับมันก็มากับผลงานมาความตั้งใจนะคะยิ่งธุรกิจที่เป็นธุรกิจแบบนี้เนี่ยเป็นธุรกิจต้องอาศัยความร่วมมือบางครั้งมันก็ยากนะคะที่จะทำให้เขาใครคนใดคนหนึ่งเห็นว่าคนใดคนหนึ่งใครกันแน่ที่เก่งเรื่องอะไรเพราะว่ามันเป็นอาศัยความร่วมมือเยอะนะคะแต่อย่างหนึ่งที่เราทำได้คือตัวอย่างที่ดีการตั้งใจการทำงานการอุทิศตัวเองให้กับงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะความรับผิดชอบเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญฉันรู้สึกว่าทำธุรกิจเนี่ยนะคะไม่ต้องเก่งมากก็ได้แต่ขอให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็รอบคอบเนี่ยนะคะแล้วก็ใจจดใจจ่อกับมันพอสมควรเนี่ยก็จริงๆก็จะเป็นสกิลในธุรกิจที่ดีค่ะครับอาจารย์ยังมีฝันอยากจะทำอย่างอื่นที่ยังไม่มีโอกาสได้ทำไหมครับก็จริงๆคิดว่าก็อายุก็มากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คิดว่าถ้าอายุมากอีกสักหน่อยก็อาจจะอยากจะทำโครงการหมู่บ้านร่วมทางฝันเนี่ยให้ต่อยอดให้ได้มากกว่านี้ค่ะคืออย่างตอนนี้เนี่ยเราก็เองจริงเราไม่ทำคนเดียวนะคะนอกจากเราแล้วเนี่ยก็จะมีลูกน้องใช่ไหมคะที่สำคัญคือเรามีพาร์ทเนอร์คืออย่างโครงการร่วมทางฝัน3ที่เราทำเนี่ยธนาคารอาคารสงเคราะห์เองธนาคารไทยพาณิชย์ CTOA เนี่ยรวมแล้วมาให้แบบดีลพิเศษแบบไม่เคยให้เสนาเลยค่ะแล้วเขามีวงเล็บมาว่าโครงการอื่นของเสนาไม่ได้แบบเหมือนเดิมราคาเดิมเฉพาะอันนี้เฉพาะอันนี้เนี่ยก็จะทำแล้วกำไรจะได้เยอะขึ้นจะได้มอบให้การกุศลนะคะงั้นก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราทำให้มันขยายวงกว้างกว่านี้เนี่ยก็คือว่าให้คนอื่นมีมาส่วนร่วมได้มากกว่านี้เนี่ยก็คงจะดียิ่งขึ้นก็ใจจริงอยากทำอย่างนั้นแต่ก็ด้วยเวลาที่จำกัดเนี่ยบางทีเราก็จะไม่มีโอกาสในการที่จะไปคุยหรือว่าไปพยายามหาพาร์ทเนอร์ชิพที่กว้างมากขนาดนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเพราะการเป็น developer จริงๆคือเราไม่ได้มีอะไรของตัวเองนะคะเราจ้างทุกอย่างซึ่งถ้าเกิดทุก supplier หรือว่าทุกคนที่มาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมองเห็นจุดนี้กับเราได้เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยทำให้โครงการนี้เนี่ยมันขยายไปได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะจริงๆเดียนก็เคยเจอคนที่เคยร่วมทางฝันนี้เดียนเคยไปพูดที่ต่างๆก็เคยมีคนแบบเดินมาหาแล้วบอกว่าขอบริจาคด้วยเลยได้ไหมแบบให้เงินอย่างเงี้ยจริงๆรับไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ได้รับมาเพราะว่ามันไม่รู้จะรับมายังไงค่ะวัตถุประสงค์เราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ใช่ซึ่งก็เลยทำให้มีแนวความคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราน่าจะทำมันให้รูปแบบให้คนภายนอกเนี่ยคือเหมือนเปิดกว้างมากขึ้นมาร่วมกันได้มากขึ้นเพราะทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็ทำเพื่อโรงพยาบาลรัฐอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเอาละค่ะเหมือนที่คุณป๊อปเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนเข้ารายการนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างตรงคิดว่ามาถึงช่วงนี้เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้เคล็ดลับความสำเร็จนะคะของอาจารย์ยุ้ยเยอะพอสมควรแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงหน้านะคะเรายังมีมุมมองของอาจารย์สำหรับผู้หญิงที่อยากจะประสบความสำเร็จด้วยนะคะอีกสักครู่เดียวค่ะ
deserve. I call your name. Whispers and mourning. Our love is dawning. Heaven's glad you came. You know. ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบิสติว่านะคะวันนี้เรายังอยู่กับดร.เกษราธัญลักษณ์ภาคหรือว่าอาจารย์ยุ้ยนั่นเองนะคะอาจารย์คะในช่วงนี้เนี่ยเราเมื่อสักครู่บอกว่าอยากจะฟังมุมมองอาจารย์สำหรับผู้หญิงบ้างนะคะในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จนะคะเรียนถามอาจารย์ดีกว่าว่ามาถึงวันนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าความเป็นผู้หญิงเนี่ยมันคือตัวช่วยไหมคะอาจารย์ที่ทำให้อะไรต่างๆมันง่ายขึ้นในการที่เราจะประสบความสำเร็จหรือจริงมันอาจจะกลายเป็นความยากคะอาจารย์ก็ไม่ได้คิดว่าเป็นความยากหรือความง่ายนะคะเพราะอย่างตัวเองจริงๆตัวเองก็ทำอาชีพมาอยู่2อาชีพเองค่ะอาจารย์มหาลัยการธุรกิจเนี่ยนะคะทั้ง2อาชีพเนี่ยเรียนว่าก็เป็นอาชีพที่มีทั้งผู้ชายผู้หญิงเยอะทั้งคู่นะคะแล้วก็จริงๆสังคมไทยเป็นสังคมที่น่ารักนะคะเป็นสังคมที่ไม่ได้รู้สึกว่าการผู้หญิงเนี่ยทำให้เราเสียเปรียบอะไรนะคะก็คือบางคนอาจจะรู้สึกได้ว่าทำเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเสียเปรียบเพราะว่าเราอาจจะลุยไม่ได้ทั้งผู้ชายหรือว่าเราอาจจะไม่สามารถที่จะต้องดูแลลูกด้วยหรือว่าต้องดูแลครอบครัวแต่ดิฉันว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเรามากกว่าขึ้นอยู่กับการคิดของเราเองขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของเราเองเพราะเราอยู่ในสังคมที่จริงๆแล้วทุกคนเนี่ยเปิดกว้างในการยอมรับการผู้หญิงเนี่ยจะทำงานมากขึ้นได้ตูนว่าบทบาทอาจารย์เนี่ยเป็นผู้หญิงอาจจะไม่ยากแต่ถ้าในธุรกิจนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงอาจจะยากมากขึ้นเป็น2เท่าเลยอาจารย์ค่ะอาจารย์ว่ามันยากกว่าหรือว่ามันก็เหมือนกันยากกว่าเป็นอาจารย์หรือว่ายากกว่าผู้ชายยากกับคือผมเห็นด้วยว่าจะง่ายกว่าใช่มั้ยมันคือในแง่ของการทำธุรกิจดูเหมือนว่าเป็นผู้หญิงจะยากกว่าหรือเปล่าอ๋อค่ะก็แรกๆอาจจะมีบ้างนะคะเพราะว่ามันเป็นใช่มันเป็น male dominated industry คือแบบไปไหนก็เจอผู้ชายนะคะแล้วก็ผู้บริหารประชุมอาจารย์บอกสวยที่สุดเลยใช่ประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพย์จะรู้สึกอุ้ยตายสวยจังไม่มีมันแบบมีน้อยมากน้อยแต่เดี๋ยวนี้ก็เยอะขึ้นนะคะเยอะขึ้นก็แล้วก็แต่ว่าที่อันรู้สึกได้คือว่าอย่างเราเข้ามาทำงานแรกๆพนักงานที่ไซส์ส่วนใหญ่นี่คือผู้ชายล้วนผู้ชายเนาะนะคะก็หรือไม่คนที่เราติดต่อโฟร์แมนหรือว่าผู้รับเหมาหรืออะไรเงี้ยก็มาจากผู้ชายนะคะแต่ก็ดินว่าก็มันก็เป็นตัวที่ไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันมากเพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ได้นะคะทำได้อย่างเดียวคือทำยังไงให้เราเบรนด์ได้ดีที่สุดนะคะก็เขายอมรับใช่ใช่เพราะฉะนั้นสำหรับอาจารย์ดูเหมือนมันไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคไหมครับค่ะคือเราเรียกว่าอยู่ที่เราคิดก่อนคือถ้าเราคิดว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยมันก็ตามมาด้วยดีเทลมันจะตามมาเป็นปัญหามากมายเราก็ต้องคิดว่ามันไม่เป็นแล้วก็แก้ไปค่ะเพราะว่าถ้าเราไปถามผู้ชายผู้ชายก็คงอาจจะมีปัญหาตัวเองแบบเหมือนกันในการที่จะเข้าไปทำงานในเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งนะคะแต่เรียนว่าก็อย่างที่เรียนว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่น่ารักนะคะแล้วก็จริงๆเป็นสังคมที่ไม่ได้รู้สึกเหมือนกับว่าผู้หญิงเนี่ยจะถูกกดขี่อะไรมากอะไรเงี้ยนะคะเราเองก็สามารถที่จะใช้ความเป็นผู้หญิงของเราเนี่ยมาเป็นตัวพูดความสามารถแล้วก็ร่วมกันทำงานกับคนอื่นได้แต่จริงนะผมคิดว่าสังคมไทยเปิดกว้างในเรื่องนี้จริงๆเพราะว่าถ้าดูสัดส่วนของผู้บริหารผู้หญิงเนี่ยก็จะพบว่าของเมืองไทยก็เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับครับหากเปรียบเทียบผู้หญิงของเราในเมืองไทยกับผู้หญิงอื่นๆที่อาจารย์เคยเจอมา มันมีความแตกต่างไหมครับแล้วทุกวันนี้เราพูดถึงว่าเราจะเปิดเสรีการค้าใช่ไหม AEC อาจารย์มองว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นโอกาสต่อไปหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงไทยต้องดูให้ดีขึ้นแล้วมันต้องปรับตัวนะอาจารย์มองยังไงครับค่ะก็เห็นว่าไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็ควรจะปรับตัวเข้าหาโอกาสใหม่ที่จะเกิดค่ะคือการเปิด AEC ก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่าการที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆระหว่างประเทศที่อยู่ใน AEC ร่วมกันเนี่ยจะลดลงโอกาสที่มามันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงแล้วก็มาพร้อมกับคู่แข่งที่มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเนี่ยยังคิดว่ามันเป็นเรื่องในฐานะของธุรกิจที่ดีที่ต้องพยายามเตรียมพร้อมกับมันนะคะเพราะว่าจริงๆนักธุรกิจนี่คือนักหาโอกาสโอกาสที่ไหนนักธุรกิจต้องไปคว้ามันแล้วมาทำให้มันกีรังที่สุดค่ะอาจารย์เคยบอกไว้ว่าอาจารย์มีฝันหนึ่งที่อยากจะเขียนหนังสือสักเล่มค่ะอาจารย์ได้มีโอกาสสานฝันนั้นแล้วหรือยังค่ะแต่สานแต่ยังไม่จบเริ่มต้นแล้วบอกแบบนี้คงจะมีคนรอแล้วนะคะอาจารย์เขียนเรื่องอะไรครับตั้งใจอยากจะเกี่ยวกับเรื่องบ้านนี่แหละค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจริงๆก็เนื่องจากตอนที่มาทำแรกๆที่เหมือนที่สักครู่เล่าให้ฟังนะคะว่าทำแล้วรู้สึกดีเพราะรู้สึกว่าจริงๆเป็นแอสเซทที่สำคัญของชีวิตคนแล้วก็จริงๆแล้วบางทีเนี่ยคนซื้อบ้านเนี่ยนะคะก็มักจะมองอะไรที่เหมือนกับ
ซื้อบ้านเพราะว่าตัวเองก็จะปลอดภัยขึ้นนะคะเหมือนกับมีบ้านของเราเองแล้วก็หรือบางคนก็ซื้อบ้านแล้วก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแต่มุมนึงที่รู้สึกว่าคนยังคิดแต่ว่าอาจจะคิดมันรู้สึกยังคิดได้ไม่ได้เยอะพอเนี่ยก็คือว่าจริงๆบ้านเป็นแอสเซทที่ดีแอสเซทที่สำคัญมากนะคะเราอาจจะเคยได้ยินคนที่บอกว่าเนี่ยฉันซื้อคอนโดมาปีนี้ล้านหนึ่งอีก3ปีหลังจากนั้นเนี่ยขายได้ล้านสามรู้สึกโชคดีจังยันไม่คิดว่ามันเป็นโชคการที่ซื้อแอสเซทอย่างบ้านมาชิ้นหนึ่งนะคะแล้วเวลาผ่านไปเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมูลค่าที่มันจะมีเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่วางแผนได้นะคะแล้วก็การวางแผนตรงนั้นเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างนะคะอันนี้ก็เลยเป็นอินสปิเรชันส่วนตัวที่อยากจะให้แบบเหมือนกับว่าเอาประสบการณ์เราเองในการที่ทำมา 7-8 ปีเนี่ยเพราะเราทำอยู่ในเซกเตอร์นี้ตลอดเนี่ยเราจะมันจะเหมือนจะมีบ้านผ่านมือเราเป็นหมื่นหลังถูกไหมคะเราก็จะเห็นว่าเราต้องติดตามเซกเตอร์ตลอดเราก็จะรู้ว่าราคาของที่ราคาของบ้านที่มันขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรเราก็จะตรงนั้นมาเรียนรู้นะคะแล้วก็พยายามพิจารณากรองให้เป็นสิ่งที่อย่างน้อยเนี่ยเป็นเลเซอร์เลอร์เนี่ยคนที่ซื้อบ้านว่าถึงแม้คุณจะซื้อบ้านด้วยห้องตัวอย่างว่าห้องตัวอย่างที่สวยก็โอเคค่ะก็ดีแต่อย่าคิดแค่นั้นนะคะก็จริงๆมีเรื่องมันเป็นการลงทุนใช่มันมีหลายองค์ประกอบที่คิดถึงได้ค่ะเพราะว่ามันก็สามารถที่จะถึงเวลามันก็กลิ้งไปทางนู้นทางนี้ได้แพงมากค่ะครับคนหลายๆคนทำงานเนี่ยก็มีความปรารถนาอยากจะมีความสุขค่ะครับงั้นคำถามที่อยากจะถามอาจารย์ยุ้ยเป็นคำถามเกือบจะสุดท้ายค่ะสำหรับอาจารย์ยุ้ยเนี่ยความสุขคืออะไรครับยังคิดว่าความสุขมันก็เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลานะคะตอนเด็กๆเนี่ยทำให้พ่อแม่ภูมิใจก็เป็นความสุขค่ะโตขึ้นมาก็รู้สึกว่า อย่างตอนนี้เนี่ยมีลูกแล้วนะคะความสุขก็จะขอบเขตกว้างขึ้นก็จะไม่ใช่แค่ตัวเองอย่างเดียวไม่ใช่ตัวเองหรือสามีก็นอกจากพ่อแม่ก็จะมีลูกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็ความสุขก็คงเป็นท่านณตอนนี้นะคะก็คงจะเป็นเรื่องเนี้ยค่ะเรื่องครอบครัวเรื่องหน้าที่การงานนะคะแล้วก็เรื่องความรับผิดชอบต่อพ่อแม่เงี้ยค่ะคือถ้าเราทำได้ในทุกองค์ประกอบเนี่ยก็จะรู้สึกมีความสุขครับแล้ววันนี้มีความสุขแล้วก็คิดว่าก็มีระดับนึงนะคะแต่ว่าก็อย่างที่เรียนว่าเราก็คงอยากจะพัฒนาพยายามขึ้นไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากเลยครับผมเชื่อว่าจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องถ้าเรามีเวลาเยอะกว่านี้ก็น่าจะมีโอกาสเรียนรู้จากอาจารย์ได้เยอะกว่านี้ด้วยนะครับวันหลังอาจจะมีโอกาสคุยกับอาจารย์ต่อเพิ่มเติมครับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับและผมเชื่อว่าถ้าท่านติดตามตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะพบว่าความสำเร็จของผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่ใช่ความสำเร็จที่โรยด้วยเกล็ดกุหลาบใช่ไหมครับเธอสู้มาเธอมีทัศนคติต่อความสำเร็จเนี่ยเป็นนักสู้จริงๆนะครับและสิ่งที่เธอมองว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จในทุกๆสถานการณ์เธอฝากไว้3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือว่าวินัยเป็นเรื่องสำคัญนะครับอย่างที่2ก็คือความพยายามต้องกัดไม่ปล่อยนะครับและสุดท้ายก็คือการคิดอย่างเป็นระบบนะครับหากเรามีวิธีการคิดอย่างเป็นระบบก็เชื่อว่าเราจะเอาตัวรอดจากทุกๆวิกฤตได้และวิกฤตทุกๆวิกฤตก็จะเป็นโอกาสอย่างที่ผู้หญิงคนนี้มองวิกฤตที่ผ่านมาในชีวิตเป็นโอกาสของเธอใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะทางรายการบิสติว่าต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญค่ะดร.เกษราธัญลักษณ์ภาคหรือว่าอาจารย์ยุ้ยนะคะสองคนขอบพระคุณมากๆนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับรายการบิสติว่านะคะอาจารย์เกษราเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะสำหรับผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จแต่ว่ารายการของเราค่ะทุกๆสาวเรายังมีเรื่องราวความสำเร็จของผู้หญิงอีกมากมายนะคะที่จะนำมาถ่ายทอดกันค่ะรายการของเรานะคะทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงค่ะทางกรุงเทพธุรกิจทีวีนะคะแต่สำหรับวันนี้น่าเสียดายเวลาหมดลงแล้วนะคะทั้งอาจารย์เกษราทั้งคุณป๊อปและดิฉันต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับLoving you At night when the stars shine I pray you'll all find A love so true